เรากดเปิดไปได้เลยนะครับผมปึ๊บนะครับนี่ท่าทางฟรีๆครับผมได้ถาวรเลยนะครับเราสามารถเลือกได้เลยสำหรับท่าทางอันนี้นะครับใครอยากได้ท่าทางไหนเลือกถาวรได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีวัยรุ่นเมกาวัยรุ่นไทยแลนด์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับตัวตึงตัวก๊อตนะครับผมนะก็รับชมคลิปนี้อย่างสนุกสนานนะครับผมเอ้ยเปิดตัวแบบใหม่ไปแล้วโอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เนี่ยพี่ก็มีคลิปพิเศษโคตรพิเศษเลยนะจะมาสอนรับท่าทางฟรีๆนะครับมีท่าทางหัวล้อด้วยนะครับพี่จะอัปเดตของฟรีทุกเซิร์ฟนะครับถ้ามีของฟรีเข้ามานะครับหลายคนก็บางคนก็ไปเล่นเซิร์ฟนอกบางคนก็เล่นเซิร์ฟไทยหลายเซิร์ฟเลยนะครับวันนี้เนี่ยพี่ไปเจอของฟรีมาพี่ก็เลยรีบมาอัปเดตให้เลยนะครับบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เป็นสายฟรีด้วยนะครับบอกเลยว่าสายฟรีเดี๋ยวพี่จะกดรับให้ดูกันเลยนะครับผมนะก่อนจะรับชมวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพี่กันด้วยนะครับผมนะส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปจับไอวอใหม่นะครับรีบเข้าไปเลยสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับอยู่ตรงนี้นี่เลยนะครับเป็นตู้เกมเปมันนะครับสวมวิญญาณแฟชั่นสายเกมเมอร์นะครับบู๊กระจายกดเข้าไปเลยนะครับมาเรามาดูกันหน่อยละกันนะครับก็จะมีชุดผู้ชายชุดใหม่นะครับมีเป็นชุดเกมเมอร์นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของไอวอนะครับมีแบบยังไงวิดีโอข้างในไอวอด้วยโคตรสุดนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสกินปืนนะบู๊แพ็คเกอร์โอ้โหเทจัดๆนะครับทีนี้วิธีการเล่นๆยังไงนะครับก็จะมีให้สุ่ม1ครั้งนะครับ9เพชรแล้วก็นะครับ5ครั้งนะครับผม89เพชรมันลดครั้งแรกนะครับผมแต่ว่า9เพชรเนี่ยพี่ยังไม่สุ่มเลยเดี๋ยวขอใช้ก่อนละกันนะครับผมนะก็คือมันลดครั้งแรกนะครับนี่เห็นไหมครั้งที่2คือจะไม่ลดแล้วนะครับเวลาเราสุ่มได้แล้วเนี่ยก็คือมันจะดรอปของรางวัลขึ้นเลยนะครับมีชุดมีอะไรมีชุดมีไอวอลมีสกินปืนนะครับหรือว่าถ้าใครดวงไม่ดีนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยจะเล่นเหมือนกิจกรรมตู้สุ่มกาชา5เหรียญเลยนะครับผมก็คือถ้าใครดวงไม่ดีของรางวัลจะอยู่ตรงนี้เราสามารถนะครับแปลงของรางวัลเนี่ยย่อยของรางวัลเนี่ยเป็นโทเค็นได้นะครับนี่เห็นไหมปึ๊บทีนี้โทเค็นเอาไปไหนนะโทเค็นก็เอามาแลกของรางวัลในตู้นี้แหละนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นสกินปืนชุดนะครับต่างๆไอวอลนะครับผมนี่เลยเห็นปะนะครับโอ้ยดูดีนะครับเยอะแยะเดี๋ยวพี่ขอแลกตั๋วไว้ก่อนละกันนะครับผมตั๋วมันจำกัดแค่เท่าไหร่อ่ะ5อันนะครับผมนี่เห็นปะแลกตั๋วได้ด้วยนะครับโอ้พี่มี37อันเลยนะครับมาเดี๋ยวขอแลกไปก่อนให้มันคุ้มๆนะครับผมนะครับนี่แลกไปนะครับแลกไปนะครับปั๊บเพราะว่าพี่แลกไอวอลไปแล้วนะครับแล้วก็สกินปืนพี่ก็ได้ถาวรแล้วก็ชุดพี่ได้ไปแล้วนะครับพี่ก็เลยมาแลกเอาในส่วนนี้นั่นเองนะครับมีให้แลกอะไรอีกอันนี้กล่องอะไรอ่ะอันนี้กล่องฟาร์มัสเอ้ยฟาร์มัสจัดกล่องฟาร์มัสเพราะว่าพี่ยังอัพไม่เต็มนะฟาร์มัสเนี่ยพี่ชอบเล่นนะแต่ว่าพี่อัพเอาสเตตก่อนเฉยๆนะครับถ้าสเตตก็คือเวล4ก็ได้ละนะครับค่าสเตตมันนะครับไปแลกไปอุ้ยกล่องละ2โทเค็นเองโคตรถูกเลยนะเนี่ยดูดินะครับผมเนี่ยเห็นปะแลกไปแลกให้คุ้มแลกให้คุ้มโอ้ยหมดแล้วโอ้โหนี่ก็แลกเป็นเดี๋ยวค่อยมาแลกแล้วกันเพราะว่าโทเค็นพี่เยอะนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะนะครับประมาณนี้เลยนะมีดาบคาตานาด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับผมอัปเดตมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับกิจกรรมนี้จะหมดในวันที่เท่าไหร่ในวันที่4มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวรีบมาจัดกันด้วยนะครับบอกเลยว่าไอวอเทจัดๆเดี๋ยวพี่พามาดูไอวอนะครับไอวอเทจริงนะครับมีวิดีโอด้วยอย่างไทยอ่ะไหนวะระเบิดแล้วก็นี่เห็นนะดูวิดีโอเนี่ยเป็นภาพยนตร์ข้างในอ่ะต่อสู้กันอ่ะเคลลี่กับแฮนยาโตะนะครับโอ้ยอย่างเท่ดูดิเฮ้ยอะไรจะเท่ขนาดนั้นแต่ว่าโมเดลเนี่ยก็คือจะบางๆนะครับเปลี่ยนโมเดลใหม่ด้วยนะครับแตกต่างจากของเดิมด้วยนะครับนี่เป็นไงพี่เอาไปลงแรงมาแล้วสวยจัดบอกเลยว่าสวยจัดๆนะครับผมนะแล้วก็จะมีทางด้านของสกินปืนวูดแพ็คเกอร์นะครับผมอยู่ตรงไหนเอ่ยวูดแพ็คเกอร์นี่ไงดูเอฟเฟกต์โคตรอลังการดูดิเฮ้ยอย่างเท่ตัวหนังสือข้างในก็จะเขียนว่าเกมโอเวอร์นั่นเองนะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ด้วยโอ้โหเอฟเฟกต์เหมือนแบบเนี่ยมันจะมีเหมือนปุ่มจอยเกมอ่ะเนี่ยเท่ออกเลยโคตรเท่นะครับนี่นะค่าสเตตก็คือดาเมจบวก1ความเร็วรีโหลดลบ1นะครับแล้วก็แมกกาซีนบวกถึง2กันเลยทีเดียวโคตรสุดโคตรตึงโคตรก๊อตนะครับผมนะบอกเลยนะครับทีนี้กิจกรรมอื่นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนึงพี่ลืมบอกเลยนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีใครอยากได้เพชรฟรีไฟนะครับสูงถึง 20,000 เพชรกันเลย
นะครับฟรีไฟคราฟแลนด์นะครับผมสร้างดีมีรางวัลนะครับผมเป็นนักสร้างแผนที่กับเรารับรางวัลสนับสนุนมากมายนะครับนี่นะครับคือโอกาสรับเพชรสนับสนุนสูงถึง 20,000 เพชรเลยนะครับรางวัลสนับสนุนอื่นอีกด้วยนะครับพร้อมสิทธิ์ในการเป็นคราฟแลนด์เคียเตอร์เฮ้ยเอเคียเตอร์เฮ้ยโคตรสดเป็นเชียร์เตอร์ด้วยไม่ต้องมีช่องก็สมัครได้เฮ้ยอย่างเวอร์สมัครในตัวเกมได้เลยนะครับผมก็คือสมัครได้แล้ววันนี้ถึง5มิถุนายนนั่นเองนะครับรีบไปสมัครกันด้วยนะครับสำหรับนักสร้างนะครับแผนที่นะครับใครอะไรเพชรฟรีเนี่ยรีบไปสร้างเอาเลยนะครับในส่วนนี้นะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับท่าทางฟรีๆรับยังไงไปเราไปดูกันดีกว่านะครับไปขึ้นเครื่องบินบินไปเซิร์ฟสเปรนครับผมใครอยากได้ท่าทางฟรีๆตามพี่มาด่วนๆเลยนะครับบางคนก็เล่นเซิร์ฟนี้อยู่นะครับหลายคนเลยแหละนะครับบางคนเล่นเซิร์ฟนอกหลายหลากหลายเซิร์ฟกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยพี่ไปเจอกิจกรรมนี้มาครับกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่28นะครับถึงวันที่30วันนี้ที่เท่าไหร่เอ่ยพี่ดูวันที่ก่อนนะครับวันนี้วันที่29เริ่มตั้งแต่เมื่อวานละนะครับพี่เพิ่งเจอนะครับก็จะมีท่าทางเนี่ยตามนี้เลยเห็นมั้ย5ท่าทางในกล่องเนี่ยนะครับก็รับง่ายๆนะครับผมเพียงลงเล่นโหมดไหนก็ได้ยกเว้นโหมดสร้างห้องนะครับผมโบย่าให้ได้3รอบนะครับย้ำว่าทำโบย่าให้ได้คือชนะนั่นแหละนับชนะให้ได้3รอบนะครับเราจะได้ทั้งตั๋วอย่างละใบเลยแล้วก็จะมีกล่องอันนี้ด้วยนะครับมากดรับไปก่อนเลยละกันนะครับผมปั๊บกดรับไปเลยทีนี้มาเรามารับกล่องท่าทางกันดีกว่านะครับไปเรากดรับไปเลยนะครับผมสำหรับท่าทางฟรีๆนะครับปึ๊บนี่สำหรับกล่องท่าทางฟรีๆนะครับเรากดเปิดไปได้เลยนะครับผมปึ๊บนะครับนี่ท่าทางฟรีๆครับผมได้ถาวรเลยนะครับเราสามารถเลือกได้เลยสำหรับท่าทางอันนี้นะครับใครอยากได้ท่าทางไหนเลือกถาวรได้เลยนะครับโอ้ยนี่ถาวรจริงของจริงครับพี่เอาท่าไหนดีอ่ะเอาท่านี้ดีกว่าท่านี่ท่าหัวล้อเลือกไปเลยนะครับผมปั๊บเรียบร้อยได้ถาวรครับเฮ้ยนี่เดี๋ยวหาว่าพี่โมกดสวมใส่แล้วก็ไปแอคกันเลยครับนี่เป็นไงเป็นไงได้ถาวรด้วยได้ถาวรได้ถาวรด้วยหรืออย่างเท่ว่ะรีบๆมาจัดกันเลยนะครับหมดกิจกรรมวันที่30เท่านั้นนะครับส่วนวิธีการเข้าเซิร์ฟนอกเนี่ยก็สามารถดูในช่องพี่ได้เลยนะครับพี่สอนไว้อยู่นะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับผมก็รับท่าทางฟรีๆนะครับเลือกได้1ท่าทางจาก5ท่าทางนั่นเองนะครับบอกเลยว่าสุดจัดสำหรับท่าทางฟรีๆนะครับใครอยากได้รีบๆเลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพี่ลืมอัปเดตอีกกิจกรรมนึงนะครับสำหรับกิจกรรมอะไรอ่ะกิจกรรมอันเนี้ยที่อัปเดตมาเหมือนกันนะครับสำหรับหมัดเนาะใครที่ยังไม่ได้มาจัดรีบๆเลยนะครับเดี๋ยวจะหมดกิจกรรมก่อนหมดวันที่3มิถุนายนนั่นเองนะครับหมัดตัวนี้บอกเลยว่าโคตรสวยนะครับเป็นเหมือนแบบหมัดไฟ2อ่ะโคตรตึงเค้าก๊อตอะไรอ่ะนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแหละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวไปก่อนนะครับผมกราบขอว่าสวัสดีครับ